บ่าวสาวสไตล์ล้านนา7คู่รักดาราเข้าเวทีมั่นพิธีแต่งงานแบบล้านนาสำหรับชาวเหนือการจัดงานยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นเขยและสะใภ้ของเมืองเหนือจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยจ้าหมากคิมชื่นมื่นหัวใจสไตล์ล้านนาสำหรับคู่รักที่เพิ่งเข้าสู่พิธีมั่นกันไปด้วยกันหมาดๆสำหรับคู่พระเอกนางเอกอย่างหมากปรินและคิมเบอร์รี่ที่ทั้งสองก็มีโมเมนต์สวีทหวานมาให้ได้เห็นแต่ไหนแต่ไรจนกระทั่งคบหากันเข้าปีที่8ในที่สุดข่าวดีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงวันที่หนุ่มหมากได้คุกเข่าขอสาวคิมแต่งงานหลังจากนั้นก็ได้เลิกงามยามดีวันที่26สิงหาคมนิมิตหมายอันดีที่ทั้งสองจะได้ลงหลักในชีวิตจากพิธีมั่นสวยๆโดยหมากและคิมนั้นได้จัดพิธีมั่นผูกข้อไม้ข้อมือสไตล์ล้านนาที่บ้านหลังงามที่ทั้งคู่นั้นตั้งใจจะใช้เป็นเรือนหอด้วยกันทางนี้ยังได้ถือโอกาสทำบุญบวงสรวงบ้านใหม่ไปพร้อมๆกันอีกด้วยส่วนชุดนั้นก็มาสไตล์ล้านนาชาวเหนือทั่วทั้งงานอบอวลไปด้วยความรักมากมายโกสินออยงดงามตาการตายิ่งใหญ่อลังการสำหรับนักแสดงหนุ่มอย่างโกสินที่ได้ควงแฟนสาวนอกวงการอย่างสาวออยธัญพัฒน์ได้เข้าพิธีวิวาในบรรยากาศล้านนาหน้าบ้านมอนฝ้ายจังหวัดเชียงใหม่วันที่6พฤศจิกายน65หลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมากว่า10ปีแล้วโดยบรรยากาศในงานนั้นทุกคนก็ใส่ชุดพื้นเมืองล้านนาพิธีการขบวนการแห่ขันหมากพิธีบายสีสู่ขวัญและเลี้ยงขันโตกพร้อมกับทั้งการแสดงรำและดนตรีพื้นเมืองได้กลิ่นอายความเป็นเมืองเหนืออย่างแท้จริงเป็กนิวเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่เป็นงานสไตล์ล้านนาที่น่ารักเป็นอย่างมากสำหรับคู่สามีภรรยาอย่างเป็กเปมนัสและนักร้องสาวอย่างนิวณภัสสรที่งานแต่งของทั้งสองก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่น่าจดจำเป็นอย่างมากพอได้แต่งงานกันแบบกลางทุ่งนาเขียวขจีรับสายลมหนาวอีกด้วยจัดขึ้นที่บริเวณสะพานหอมฮักแบนนิวฟิลกูดสะพานไม้กลางทุ่งนาเขียวขจีโอบล้อมด้วยธรรมชาติด้วยความเขียวขจีที่ตำบลบ้านโป่งอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จัดงานกันแบบเรียบง่ายเน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งยังเป็นงานที่ประหยัดงบมากอีกด้วยน็อตเจนอบอุ่นสไตล์ล้านนาสำหรับงานวิวาห์ของหนุ่มน็อตวรฤทธิ์ที่ได้จัดงานพิธีแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการอย่างสาวแจนนพลักษณ์ที่โรงแรมสิบแสนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนพี่น้องและครอบครัวต่างก็พากันยิ้มแย้มแก้มปรีเป็นบ้านเกิดของสาวแจนเองโดยบรรยากาศงานนั้นก็เรียบง่ายชุดสีขาวครีมพร้อมเครื่องประดับแบบชาวเหนือแท้ๆสดใสเข้ากับบ่าวสาวเป็นอย่างมากแอนเนตเฮดต่อกันที่สาวลูกครึ่งอดีตนักแสดงช่อง3ที่ได้จูงมือแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าพิธีวิวาห์แบบล้านนาที่โรงแรมดาราเทวีจังหวัดเชียงใหม่เป็นงานยิ่งใหญ่อลังการมีขี่ช้างขี่ม้าทำพิธีกันด้วยเจ้าสาวก็มาในชุดไทยสีชมพูสวยหวานออร่าเปล่งประกายเป็นอย่างมากกระแตหลุยรู้ราสมฐานะสำหรับพิธีมั่นของดาราสาวอย่างกระแตสุภักษรและแฟนหนุ่มอย่างหลุยอาทิตย์ที่โรงแรมดาราเทวีจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่11มกราคม2558เนื่องจากสาวกระแตนั้นเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดทำให้เวลาใส่ชุดเจ้าสาวดูออกมางดงามจับใจเป็นอย่างมากมีการนำช้างและรถม้าประดับดอกไม้มาร่วมในงานอีกด้วยอลังการสมคำล่ำลือจริงๆแพนเค้กพี่หมีเป็นคู่ที่หลายๆคนอยากเห็นพิธีมั่นกันมากที่สุดสำหรับนางเอกสาวแพนเค้กเขมมณีกับพี่หมีหรือสารวัตรหมีที่ได้ถือเรื่องงามยามดีเข้าพิธีหวานสุดมื่นชื่นไปแล้ววันที่10มิถุนายน2565เป็นพิธีงานแต่งแบบล้านนาที่ได้เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายมีพี่น้องในวงการและนอกวงการมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายบรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความอบอุ่นมากมายเลยทีเดียว